อีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจนะคะกับกรณีของนักแสดงวัยรุ่นหนุ่มค่ะน้องบิวจักรพันธ์นะคะที่โด่งดังจากซีรีส์วายนะคะที่ก่อนหน้านี้มีกรณีที่ถูกอดีตแฟนสาวค่ะได้ออกมาแฉถึงพฤติกรรมในด้านลบระหว่างที่เขาทั้งคู่คบกันนะคะจากกรณีดังกล่าวก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้วก็เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานล่าสุดค่ะน้องบิวพร้อมด้วยทนายความนะคะได้เดินทางนำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดเข้ายื่นฟ้องต่อคู่กรณีณศาลอาญารัชดานะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์และร้องขอความเป็นธรรมพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายร่างกายเขาเลยครับจริงๆแล้วมันคือการเล่นกันครับผมไม่ได้รับรู้เลยครับว่าเขาตั้งท้องมาก่อนแล้วผมก็ได้มารับรู้อีกทีว่าตอนที่ผมขอยุติความสัมพันธ์กับเขาคือเขามาบอกกับผมว่าเขาไปทำแท้งมาเรียบร้อยแล้วในเรื่องของทรัพย์สินนะครับผมก็ได้คืนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีหลักฐานด้วยจากหลักฐานที่ทางคุณบิวส่งให้ทางทีมทนายนะครับล้วนแล้วจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักข้อมูลครบถ้วนพอสมควรก็เชื่อว่าสามารถที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องบิวได้อย่างแน่นอนครับ